การยอมรับของโลกทุนนิยมเนี่ยคือยอมรับกันที่ผลประโยชน์แสดงว่าเอาสตางค์ใส่กระเป๋ามามีช้อปปิ้งลิสต์เตรียมจะซื้อของพวกบริษัทที่จะขายของใหญ่ๆเนี่ยเขามีอิทธิพลในการล็อบบี้รัฐบาลของเขาให้ต้อนรับได้ทั้งนั้นทุกที่นะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเหตุการณ์ปกติเหตุการณ์ปกติเนี่ยทางยุโรปเนี่ยเขาจะไม่ต้อนรับรีจิมที่มาจากไม่ใช่มาจากประชาชนแต่ว่าการจะทำให้เขาต้อนรับเนี่ยแน่นอนครับโลกทุนนิยมมันก็เป็นอย่างนี้แหละโลกทุนนิยมก็คือถ้าเรามีทุนเขาจะนิยมเราคือมีสตังค์ไปซื้อของเขาก็ขอบคุณทั้งนั้นแต่ปัญหาว่าแล้วเราได้อะไรอ่ะเราได้อะไรจากการมาเยือนการมาเยือนเนี่ยมันต้องเป็นการที่เขาเรียกว่าด้วยกันทั้งสองฝ่ายเป็นลิซิปโกถ้าหากมาเยือนแบบว่าเช่นที่จะมาซื้อของเขาก็เลยเปิดประตูให้มาเยือนมันซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องดูอีกอะว่าการมาเยือนเนี่ยมันมีฟอร์มและมีซับสแตนซ์เราได้ฟอร์มและได้ซับสแตนซ์ไปหรือเปล่าคือได้แน่นอนได้ตามหลักของโปรโตคอลระหว่างประเทศแล้วได้เนื้อหาที่จะเป็นประโยชน์ต่อเราแค่ไหนถ้าเรามาซื้อของเขาอย่างเดียวถือตังค์มาซื้อของเขาชอบดังนั้นนะไอ้คนมาซื้อก็ชอบเพราะได้ซื้อสะท้อนชัดเจนครับว่าหนึ่งเนี่ยเขารู้ว่าบ้านเมืองเรากำลังเกิดความขัดแย้งทางการเมืองเพราะฉะนั้นเรื่องไปขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยเขาคงไม่อยากจะเลือกข้างเพราะเขาต้องเลือกผลประโยชน์ที่เขาจะต้องทำมาหากินด้วยกับประเทศไทยก็ไม่ใช่เป็นวีซ่าอยู่ในอังกฤษ10ปีเป็นวีซ่าอายุ10ปีซึ่งเข้าออกได้ตลอดเวลานะครับเข้าออกได้ตลอดเวลาเข้ามาครั้งหนึ่งก็อยู่ได้ไม่เกิน6เดือนแต่จะเข้ากี่ครั้งไม่เป็นไรเป็น multiple visa ก็เหมือนนักธุรกิจทั่วไปที่ติดต่อเขาก็ให้เข้าแบบนี้ฮะก็ไม่มีอะไรพิเศษแต่ว่าเพียงแต่ว่าให้เห็นว่าเขาไม่ได้มายที่จะต้อนรับเราอย่าเพิ่งบอกเลยดีไหมเพราะมันก็มี 2-3 ประเทศฮะคือผมไม่มองเรื่องชัยชนะเรื่องการที่อังกฤษให้ไม่ให้เนี่ยนะแต่ผมมองว่าอังกฤษเขาเป็นประเทศที่มาจากประชาธิปไตยอย่างน้อยๆเขามีความเห็นใจการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยมากอยู่แล้วอันนี้เป็นธรรมชาติแต่เรื่องของการเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นแบบไหนด้วยกติกาด้วยกรรมการซึ่งเอียงๆกันอยู่เนี่ยนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเป็นไงแต่ด้วยกระแสประชาชนเรามั่นใจว่ากระแสประชาชนสนับสนุนพรรคเพื่อไทยอยู่ตลอดเวลาก็มันก็บางทีมันก็พูดที่เล่นที่จริงนะฮะก็ผมอายุ69อ่อนกว่ามหาเดย์23ปีเพราะนั้นเรียกว่าไอ้คัมแบ็กเนี่ยมันแฮปเปนแอทแอนี่ไทม์หมายว่ามันเกิดขึ้นได้ถ้าเรายังแข็งแรงอยู่สติปัญญายังดีอยู่แต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่แข็งแรงแล้วสติปัญญาไม่ดีแล้วก็ไม่ควรจะไปทำอะไรอาสาทำงานที่เป็นการเป็นสาธารณะงานสาธารณะงานประชาชนแต่ว่าผมก็ตอนนี้69เดือนหน้าเนี่ยก็ยังคิดว่าแข็งแรงอยู่นะฮะแข็งแรงจะพยายามให้แข็งแรงเหมือนมาเรย์ตอน92เนี่ยบ้านเราเปลี่ยนรัฐธรรมนูญเนี่ยเปลี่ยนบ่อยมากเลยผมว่าเปลี่ยนไซส์สูตรผมยังเปลี่ยนช้ากว่ารัฐธรรมนูญเลยไซส์สูตรผมเนี่ยผมใส่ไซส์48มาตั้งนานอยู่พักใหญ่ๆจนมาเป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกอายุประมาณ48ปีเพิ่งจะใส่ไซส์50แล้วเดี๋ยวนี้ยังไซส์50อยู่เลยแต่รัฐธรรมนูญเปลี่ยนไปเป็นหลายฉบับแล้วไซส์สูตรผมยังไม่เปลี่ยนเท่าไม่เปลี่ยนเร็วเท่ารัฐธรรมนูญไทยเนี่ยเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆมันเปลี่ยนบ่อยจริงๆนะฮะแล้วก็เอาคนมาเดินขบวนเอาทหารมาหนุนข้างหลังปุ๊บเดียวก็ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งได้ละประชาชนยังไงเนี่ยก็ต้องการการเมืองที่การเมืองเพื่อประชาชนแล้วอย่าลืมนะครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันสมัยใหม่ขึ้นประชาชนมองเห็นความเฟกของนักการเมืองได้ดีใครเฟกใครไม่เฟกเนี่ยเห็นหมดเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครคิดอยากจะเป็นที่รักของประชาชนเนี่ย
ต้องเอาหัวใจไปทำงานให้เขาถ้าเอาเฉพาะกิริยาท่าทางแอคชั่นเพื่อจะไปต้มเอาคะแนนเขาเนี่ยยากยากเขาฉลาดที่จะรู้หมด